เอ๋ยอย่าเพิ่งกลับไปอยู่บ้านนู้นเลยนะอยู่เป็นเพื่อนแม่สัก 2-3 วันได้ไหมลูกเฮ้ยเดี๋ยวพี่ดูแลลินเดนก็ได้ให้เอ๋ยกลับไปพักเถอะเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนพี่เหรอไม่เอ๋ยต้องอยู่กับแม่แม่อยากอยู่กับเอ๋ยอ่ะนะเอ๋ยเฮ้ยลินนี่ก็ให้เอ๋ยเขากลับไปพักเขาไม่ได้นอนไม่เป็นไรลุงชิดเดี๋ยวเอ๋ยอยู่ดูแม่เองนะพอกันทั้งแม่ทั้งลูกพี่ชิดพี่ชิดกลับไปเถอะฉันไม่กวนพี่ละเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ได้กวนก็เดี๋ยวพี่ก็อยู่ดูแลลินแทนเอ๋ยมันไงเอ๋ยกลับไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าซะเดี๋ยวลุงดูแม่ให้นะแม่งั้นเดี๋ยวเอ๋ยมานะพี่เหนือขอบคุณมากนะครับที่มาส่งตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วพี่เหนือกลับบ้านเลยก็ได้นะเดี๋ยวไม่เป็นห่วงนั่นสินะเดี๋ยวพี่กลับเลยดีกว่าพี่เดินไปพร้อมเอ๋ยแล้วกันผมกลับก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีอยู่ดีปล่อยไม่คิดจะสนใจกันหน่อยเหรอก็ไม่เห็นมีอะไรให้น่าสนใจนี่แล้วถ้าพี่บอกว่าพี่จะหย่ากับไมค์เอ๋ยจะสนใจไหมไม่ได้พี่เหนือห้ามทำแบบนั้นเด็ดขาดทำไมจะไม่ได้ในเมื่อพี่บอกว่าจะลืมทุกอย่างพี่ก็จะลืมความรักของพี่กับไมค์ให้หมดแต่เอ๋ยทำให้พี่เปลี่ยนใจได้นะสนใจไหมหมายความว่ายังไงพี่ไม่เชื่อว่าเอ๋ยตัดใจจากพี่ได้เอ๋ยทำได้เอ๋ยหมายความว่าไม่ทันแล้วเอ๋ยก่อนคนเราจะตัดใจแสดงว่าต้องรักก่อนจริงไหมไม่ใช่พี่เหนือปล่อยเอ๋ยปากแข็งชะมัดพี่มีข้อเสนอถ้าเอ๋ยบอกความจริงพี่ทุกอย่างพี่จะคิดเรื่องหย่ากับไม้ใหม่พี่เหนืออย่ามาหลอกเอ๋ยคิดเรื่องหย่าใหม่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่หย่าฉลาดดีนี่มิน่าถึงคิดแผนสลับตัวเก่งหมดเรื่องคุยแล้วใช่ไหมปล่อยเอ๋ยได้แล้วยังปล่อยไม่ได้พี่อยากได้อีกคำตอบแล้วพี่จะปล่อยอะไรเอ๋ยรักพี่ใช่ไหมบอกพี่มาพี่จะได้รู้ว่าต้องทำไงต่อพี่ขอร้องเอ๋ยเอ๋ยมองตาพี่แล้วตอบแล้วพี่จะไม่ยุ่งกับเอ๋ยอีกจริงนะพี่จะพยายามเอ๋ยไม่ได้รักพี่เหนือเอ๋ยบอกพี่เหนือแล้วตอนนี้พี่เหนือก็ไม่ต้องมายุ่งกับเอ๋ยอีก